สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงกันหรือเปล่านี่คิดถึงทุกๆคนนะจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยอยากจะคุยกับหลายๆคนแต่นิกเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ต้องทำเยอะมากเลยอ่ะคือไม่อยากจะบอกนะว่าเรื่องอะไรบ้างแต่ก็ยุ่งวุ่นวายมีภารกิจเยอะมากแต่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยก็หาเวลาที่จะมาคุยกับทุกๆคนนะคะพยายามจะคุยให้ได้ทุกอาทิตย์แต่มันไม่มีเวลาจริงๆอาจจะต้องเป็นทุก2อาทิตย์นะนะก็เดือนสิงหาคมนี่เดือนกันยาแล้วใช่ไหมเดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมเนี่ยจริงๆมันเป็นวันเกิดนิกนะเดือนเกิดนะใครยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เราเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาด่วนเลยนะจ๊ะเดือนสิงหาเนี่ยนี่ก็ไปทำหลายเรื่องนะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้นเลยก็คือไปรักษารากฟันมา2ครั้งแล้วก็ไปตรวจลำไส้ใหญ่เพราะว่านิกเป็นกลุ่มเสี่ยงหมอเขาเลยให้ตรวจทุก5ปีอะไรเงี้ยนะเรื่องกิ้งก่าตลกมากเลยเรื่องกิ้งก่าคือไม่เย็นเนี้ยนิกอะออกไปรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมแล้วกิ้งก่าเนี่ยมันอยู่อย่างนั้นมันอยู่ในกระป๋องที่จะต้องใช้ใส่น้ำไปรดน้ำต้นไม้แล้วไอ้กิ้งก่าเนี่ยมันอยู่ข้างๆกระป๋องไอ้เราเนี่ยก็ล้วงมือลงไปไงมือเนี่ยเกือบถูกกิ้งก่าแล้วกิ้งก่ามันก็อ้าปากมาอย่างเงี้ยโหยกลัวมากเลยกลัวมากแล้วก็เลยร้องกรี๊ดแล้วเราก็เผลอพูด FU ไปแล้วไอ้ตะลุงข้างๆเนี่ยนะแกก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ใช่ป่ะแกก็วิ่งมาไม่รู้ว่าแกเนี่ยแกอยู่หรือเปล่าแกนั่งอยู่สระว่ายน้ำแกบอกว่าอายุแค่นี้กี่ลุงแกบอกโอ้ตะโกนซะดังจะตกใจหมดเลยนี่ว่าเป็นอะไรแกคงคิดว่าเจองูหรือเปล่าไม่ใช่ตอนแรกกะว่าจะจับไปให้เด็กอีกบ้านนึงเพราะว่าเด็กคนนี้เขาเป็นเด็กน่ารักนะเด็กประมาณสัก5ขวบเขาชอบมาจับตั๊กแตนจับกิ้งก่าอะไรเงี้ยอยากจะจับไปให้ไอ้ใจเราก็กลัวนะเออแต่ทีนี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะจับได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ในกระป๋องนานแล้วล่ะคือมันดูมันเหนื่อยๆแต่ว่าจะกระป๋องอีกอย่างนึงครอบแล้วก็ฟลิปมันออกมาไงนึกภาพออกไหมแล้วก็เอากระป๋องเนี่ยไปให้เด็กแต่ยังไงไม่รู้นะทำยังไงไม่รู้มันกระโดดหนีไปเลยอ่ะก็เลยจับไม่ได้โอเคแหละก็คือไม่โดนมันกัดไม่รู้ว่ากิ้งก่ากัดหรือเปล่านะหรือมันทำขู่เราอย่างนั้นอะไรเพราะว่ามันก็คงจะกลัวเราใช่ไหมเราก็กลัวใช่ไหมแล้วเราร้องดังขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมมันคงจะกลัวเออรักษารากฟันมานะเรื่องเป็นอย่างนี้คือโอ้โหที่เรื่องมันนานมากตั้งแต่เดือนมกรานะคือนิกไปเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยนิกไปคลีนิ่งไปรูทีนคลีนิ่งอะนะเสร็จละเดนทัลไฮจีนิสเนี่ยเขาเจอบัมข้างในเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นสิวอะสิวมันเป็นหนองอะไรเงี้ยใช่ไหมนิดเดียวเองนะแกก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวให้หมอดูซิว่ามันเป็นอะไรนะทีนี้เนี่ยหมอเดนทิสเนี่ยเขาก็เดินมาดูแล้วเขาก็เอ็กซเรย์แต่ตอนก่อนที่เขาจะเอ็กซเรย์เนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่บอกนะว่าเขาจะเอ็กซเรย์ยังไงใช่เพราะว่าปกติเวลาเอ็กซเรย์ปกติเนี่ยเขาก็จะให้โพรบเนี่ยให้เรากัดนะกัดเข้าไปในปากเนี้ยแล้วก็เอาโผล่ไว้ในปากแล้วเขาก็ถ่ายเอ็กซเรย์มาจากข้างนอกใช่ไหมแต่เราไม่เคยรักษารากฟันไงเราไม่เคยรักษารากฟันนะเราก็ไม่รู้ว่าหมอเขาจะทำยังไงใช่ไหมทีนี้เนี่ยหมอเขาก็เอาที่เอ็กซเรย์น่ะเป็นคล้ายๆกับเข็มอ่อนๆนะแทงเข้าไปในเหงือกเพื่อที่จะให้ไอแผ่นเอ็กซเรย์เนี่ยมันอยู่ในรากฟันใช่ป่ะเจ็บมากเลยคือไม่เคยรักษารากฟันนี่คือเป็นครั้งแรกเจ็บมากแล้วก็ยังโกรธหมอนะเฮ้ยไม่ให้เราตั้งตัวเลยเนาะใส่ลงไปอย่างนั้นอะเออโคตรเจ็บเลยแล้วหมอเขาบอกว่าเออเดี๋ยวต้องคือมันเป็นแอบเซสนะคือมันเริ่มต้นไงเฮ้ยตกใจแล้วเราก็รักษาทุกอย่างดีทำไมมันเป็นแอบเซสได้ยังไงหมอว่ามันจริงมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้แต่จริงๆกับฟันที่มีปัญหาเนี่ยมันเคยครอบมาแล้วมาจากเมืองไทยนะหลาย10ปีมาแล้วไม่เคยมีปัญหาทีนี้เนี่ยหมอเขาเลยรีเฟอร์เราไปให้ที่เขาเรียกว่าเป็นspecialist อีกทีนึงเขาเรียกว่าที่อเมริกาเขาเรียกว่า endodontist
ถ้าเป็นหมอรักษาลักฟันโดยเฉพาะเป็นspecialized ทางด้านroot canal ใช่ไหมทีนี้เราก็ไปหาหมอใช่ไหมหมอเนี่ยเขาก็เป็นคนน่ารักดีนะแต่ว่าเขาบอกว่ารักษาเนี่ยลักฟันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหายเลยไอ้ abscess เนี่ยมันต้องเปิดเข้าไปดูใช่ไหมเปิดเข้าไปดูว่ามันเป็นอะไรซึ่งคือแล้วเขาบอกไงไปเขาบอกว่า 50% เราต้องเปิดเข้าไปดูคือในความรู้สึกของเราเนี่ยถ้า 50% เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากรักษาเพราะว่าถ้า 70% 80% เนี่ยเราโอเคเราก็เลยบอกหมอแบบว่าไม่เอาอะเอาแอนตี้ไบโอติกไปกินก่อนละกันถ้ามันหายก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้าไม่หายก็อีกเรื่องนึงแล้วก็เลยถามไปว่าprognosis จะเป็นยังไงถ้าไม่รักษานู่นนี่นั่นคือสรุปก็คือ50 50เราก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าขอกินยาก่อนถ้าไม่หายค่อยว่ากันอีกทีนึงสรุปยังไงรู้มั้ยแอนตี้ไบโอติกก็แล้วทำอะไรก็แล้วไอ้บัมป์เนี่ยมันไม่หายไปมันก็ยังมีการอักเสบอยู่นะเพราะว่าถ้าอักเสบมันหายไปแล้วเนี่ยบัมป์มันก็ควรจะหายไปใช่มั้ยก็เลยตกลงที่จะทำแต่ว่าก่อนทำเนี่ยโอ้ยคุยนานมากเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบพัฒการไม่ว่าทั้งนั้นปากหูคอจมูกตัวอะไรเงี้ยคือไม่เป็นคนไม่ชอบพัฒการจะเป็นคนกลัวเสร็จแล้วก็ไปมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะก็คือทะลึ่งไม่ได้หลับตาไปเห็นเข็มที่หมอเนี่ยเขาจะฉีดยาชาเข้าไปเนี่ยโหพระเจ้าช่วยคิดว่าจะเป็นลมคือเป็นพยาบาลนะแต่ต้องถูกฉีดยาจริงๆเนี่ยโคตรกลัวเลยอะกลัวมากแล้วไอ้คือรักษารากฟันเนี่ยคือมันจะต้องถอนฟันออกหมดใช่ไหมคือเปิดแต่ไม่ใช่ถอนหมดคือเปิดออกไปเพื่อให้เห็นว่าข้างในมันเป็นอะไรถูกป่ะแล้วถึงแม้ว่าหมอเนี่ยเขาจะน้ำเราแล้วเนี่ยคือฉีดยาชาไปแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวอะใช่ป่ะมันมีแบบอะไรเงี้ยโคตรกลัวเลยอ่ะคือเป็นคนที่กลัวมากแล้วตอนที่รักษาลากฟันเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยนะวันแรกเนี่ยนะคือทุกคนก็รู้ว่ามันต้องฉีดยาชาใช่ไหมแล้วเวลาฉีดยาชาที่ในช่องปากเนี่ยโอ้โหมันจะชาไปหมดอ่ะมันจะชาเหมือนเราเป็นอัมพาตอย่างเงี้ยที่คอก็เป็นช่วงนึงนะโอ้โหแบบแล้วไม่กินอาหารไม่ได้เป็นประมาณครึ่งวันนะแล้วมันเจ็บแล้วหมอก็ให้ยานาร์โคติกส์มาเลยนะเอายาแบบแรงๆแล้วก็ให้กินไอบูโปรเฟนแล้วก็มียาบ้วนปากพิเศษอะไรของเขาเนี่ยแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบกินยาไงก็คือทนแต่ว่าก็กินไอบูโปรเฟนแต่ว่าไอ้นาร์โคติกส์ที่หมอให้มาคือมันแรงเกินไปก็ไม่ได้กินแล้วก็ล้างปากก็ทำทุกอย่างที่หมอเขาให้มานะให้อินสตรัคชั่นมาใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปอีก2ไอ้หลังจากนั้น3อาทิตย์ก็ไปอีกแต่ระหว่าง3อาทิตย์เนี่ยก็ลำบากนะเพราะว่าหมอเนี่ยเขาไม่ให้ใช้ฟันช่วงด้านเนี่ยต้องให้ใช้ฟันอันนี้ไอ้เราก็กลัวว่าฟันอันนี้มันจะพังเพราะว่าบางทีเราเคี้ยวอะไรข้างเดียวใช่ปกติเราต้องเคี้ยว2ข้างใช่ไหมพอไปเคี้ยวข้างเดียวเนี่ยโอ้โหเหงื่อก็เจ็บเลยก็ต้องกินอาหารเป็นซอฟต์ไดเอทไงเพื่อที่จะไม่ให้ฟันข้างนี้มันรวนใช่ไหมทรมานจริงเรื่องฟันเนี่ยบอกเลยต้องทุกคนต้องดูแลรักษาฟันดีๆกินอะไรต้องฟอสตลอดต้องแปรงฟันต้องใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างดีไม่งั้นเนี่ยเจ็บตัวนะเจ็บจ่ายไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามีโคอินชวนรอบที่2ไอ้เราก็ไม่รู้นะเราก็ควรจะถามว่ารอบ2รอบ3เป็นไงคิดว่าไปดูเฉยๆเสร็จแล้วไงรู้มั้ยวันนั้นเนี่ยข้าวก็ไม่ได้กินเพราะนัดตอนเช้าแล้วหมอก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกับที่ทำครั้งที่แล้วอะโอ้พระเจ้าช่วยเราอย่าเป็นลมเราคือว่าหมอเนี่ยจริงไม่ได้กินข้าวนะแล้วหมอบอกว่าเอ้าไม่รู้เหรอว่าจะต้องทำอะไรวันนี้ไม่รู้สิโอ้โอ้โหเจ็บใจมากทำไมไม่กินข้าวไปวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยฉีดยาลื้อออกมานิดนึงเอ็กซเรย์นู่นนี่นั่นโอ้โหพระเจ้าช่วยแต่ตอนนี้นะแต่ว่าครั้งที่สองก็ดีเพราะว่าหลับตาเลยคือถามหมอเอายังบอกว่าเอาแล้วหลับตาตลอดไม่ได้ลืมตาเลยแต่ว่ายังรู้สึกแบบอึอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเฮ้ยสุดยอดมาก
แล้วก็นัดอีก2อาทิตย์หลังอันนั้น1อาทิตย์ก็ไปดูก็โชคดีนะบอกว่าทุกอย่างมันดีนะก็คือประมาณว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วทุกอย่างจบก็คือไอ้บัมสายไปรักษาล่างฟันคอมพลีทแล้วทีนี้หมอก็จะรีเฟอร์กลับไปที่หมอฟันอีกคนหนึ่งแล้วก็คือหมอฟันคนเก่านั่นแหละเป็นเจเนอรัลนะเขาจะไปครอบฟันให้มันเป็นคลาวด์ฟีลิ่งให้มันจบรักษาการรักษาลากฟันครั้งนี้เพราะว่ามันจะต้องครอบอีกครั้งนึงเพื่อให้มันเสร็จเพราะว่าที่เขาครอบเนี่ยครอบเพื่อรักษาแต่ว่าถ้าให้มันกลับไปใช้งานได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันจะต้องเป็นคลาวด์ฟีลิ่งก็คือให้มันฟันมันได้ที่สนับสนุนกันก็คือเอาฟันใหม่ไปครอบให้มันให้มันใช้งานได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็จบเรื่องการลากฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่ารักษาฟันดีๆนะคะเพราะว่าการรักษาลากฟันเนี่ยไม่สนุกเลยจริงๆไม่สนุกเลยนะคะรักษาลากฟันดีๆนะรู้เปล่าโอเคเรื่องกิ้งก่าไปแล้วเรื่องรักษาลากฟันไปแล้วตอนนี้เรามาคุยเรื่องตรวจลำไส้กันนะคะไม่สนุกเลยอ่ะไม่สนุกเลยเพราะว่าตอนก่อนที่จะทำเนี่ยต้องเตรียมตัวใช่ไหม3วันก่อนทำเนี่ยต้องกิน low fiber diet ก็คือกินผักเยอะไม่ได้แล้วก็วันที่ทำเนี่ยก็1วันก่อนที่ทำเนี่ยก็คือ clear liquid diet เท่านั้นกินอาหารเหลวเท่านั้นและอาหารเหลวเนี่ยไม่ใช่แบบอาหารเหลวธรรมดานะจะต้องไม่มีสีแดงไม่มีสีส้มอะไรเงี้ยกินสีเขียวได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีลิสต์อาหารมาให้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงนะทรมานมากคือมันหิวอะก็คือลิสต์เนี่ยมันเยอะมากเลยก็กลัวจะลืมไงนี่ก็ทำยังไงรู้ไหมก็เลยซื้อมาเป็นเฉพาะอย่างเลยวันเนี้ยฉันจะกินเจลลี่สีเขียวโอเคกับน้ำซุปไก่แค่นั้นแหละจบจริงๆก็คือมันจำง่ายดีจะได้ไม่ลืมเดี๋ยวลืมนู่นลืมนี่กินเข้าไปเนี่ยมันก็ฟาวใช่ไหมก็ไปตรวจไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องไปตะเวนซื้อเจลลี่สีเขียวเอาไปร้านที่เราชอบไปซื้อของเอ้าสีเขียวไม่มีมีแต่สีแดงสีส้มกินไม่ได้ก็ต้องเอาไปอีกละก็ต้องเอาไปที่อีกที่นึงแม่เจ้าคือซื้อมาทำก็ได้นะแต่ขี้เกียจไงเลยต้องไปหาถึงรู้ว่าไอ้สีเขียวเนี่ยมันหายากจริงๆก็ซื้อเหมามาหมดเชลฟ์เลยไม่อยากจะบอกว่าวันที่ก่อนทำเนี่ยกินเจลลี่สีเขียวจนถ่ายออกมาเนี่ยเป็นสีเขียวอ่ะคิดดูดิไม่อยากจะพูดนะแล้วไอ้น้ำซุปไก่เนี่ยก็ทะลึ่งไปเลือกเอาที่มันมีเกลือน้อยพระเจ้าช่วยมันเหมือนกินน้ำเปล่าเลยอ่ะแต่กินเกลือมากก็ไม่ดีใช่ไหมเอาเป็นว่าโอเคแหละโอเคผ่านมาได้แล้วก็1วันก่อนที่จะไปตรวจลำไส้ใหญ่จริงๆไงนะตอน6โมงเย็นเนี่ยจะต้องเริ่มกินไอ้น้ำเนี่ยยาที่หมอให้มานะโหพระเจ้าช่วยแล้วเขาบอกเลยนะว่ากินเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้ห้องน้ำแล้วเป็นห้องน้ำเนี่ยที่ไม่มีใครใช้คือ unoccupied restroom ใช่ไหม ใช่มันเป็นเรื่องนี้จริงๆก็คือพอกินไปแล้วเนี่ยนะพอกินไปแล้วเนี่ยสักประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นแหละไม่หยุดคือไม่หยุดแล้วทะลึ่งใส่ถุงเท้านะเกือบจะล้มอ่ะก็คือวิ่งไปแบบคือมันคือ5 6ครั้งแรกเนี่ยนะที่ถ่ายเนี่ยนะคือมันแบบคือมันโปรเจกต์ตายจริงๆเข้าใจคําว่าโปรเจกต์ตายมันแบบอย่างนั้นเลยนะคือถึงบอกเลยว่ามันจะต้องนั่งใกล้ห้องน้ำอยู่ใกล้ห้องน้ำถ้าไม่งั้นเนี่ยคือไม่ทันแล้วพูดได้มั้ยเนี่ยขอพูดดีกว่าคือห้ามตดคือตดไม่ได้ไงคือถ้าตดเนี่ยแล้วมันจะต้องถ่ายเข้าใจมั้ยคืออันนี้คือเป็นเทคนิคที่จะต้องรู้นะว่าถ้าคนจะต้องไปตรวจเส้นจะต้องไปตรวจลำไส้ใหญ่เนี่ยนะค
คือกินยานะตัวนี้เข้าไปนี่นะจะต้องอยู่ใกล้ห้องน้ำนะใส่เสื้อผ้าหลวมๆกางเกงในไม่ต้องใส่ก็ได้เข้าใจไหมเออแล้วถ้ามันจะต้องถ่ายต้องไปถ่ายจริงๆมีเรื่องจริงนะแล้วก็ถุงเท้าห้ามใส่เพราะมันอาจจะลื่นถ้าเกิดว่าคนที่มีห้องน้ำเป็นหินลื่นๆมันอาจจะลื่นได้นะเออก็ตลกมากเลยเฮ้ยแต่มันรู้สึกดีจริงๆนะเพราะว่าลำไส้คนเราเนี่ยมันสกปรกมากเลยนะเออมันสกปรกจริงๆมันถ่ายไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราไปล้างท่อระบายน้ำอ่ะนึกภาพออกไหมเออล้างท่อระบายน้ำมันจะสะอาดเนียนๆนะเออมันต้องล้างนะเพราะว่ามันเป็นจุดสุดท้ายที่จะเอาของเสียออกจากร่างกายที่เรากินเข้าไปใช่ไหมนั่นเป็นจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันจะเป็นส่วนที่สกปรกนะเออแต่ว่า โอเคแหละก็ล้างท้องเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็ไปให้น้ำเกลือเตรียมตัวอะไรเงี้ยทุกอย่างตอนที่ตรวจเนี่ยดีก็เขาฉีดยาให้สลบไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาหมอก็มาคุยให้ไม่มีอะไรนะลำไส้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นผลการตรวจที่น่าพอใจแต่ว่าไอการเตรียมตัวอย่างที่บอกนั่นก็สหัสกันแต่ว่าเป็นการตรวจที่จำเป็นนะสำหรับคนที่จำเป็นต้องตรวจนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันสกปรกแล้วถ้าล้างได้ล้างไส้ได้มันก็เป็นการดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมคะโอเคทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่จะบอกว่าคุณหมอ GI คนนี้นะหล่อมากคือหล่อจริงเลยนะเอ้ยถ้าอยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักหลิวเต้อหัวหรือเปล่าหน้าตาเหมือนหลิวเต้อหัวมากเออแต่ว่าลืมถามว่าทำไมเนี่ยทำไมหมอเนี่ยมาทำspecialize ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ตลกดีนะครูวันๆไม่ต้องทำอะไรก็ดูก้นคนไข้ไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือตลกดีแกเข้าใจดีนะเออหล่อหมอคนนี้หล่อได้โอเคเอาละจบเรื่องลำไส้นะคะแล้วก็ที่เมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสิงหาเนี่ยนิกก็ไปขับรถเที่ยวกันก็เข้าไปในซันฟรานแล้วก็จุดที่นิกไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นPresidio of San Francisco แล้วมันก็จะมีหาดหนึ่งชื่อChrissy Field มันเป็นหาดแหล่งปิกนิกท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสนุกก็คือเป็นจุดที่นิกชอบไปนั่งปิกนิกกินลมอ่านหนังสือไปนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งวันแล้วก็ค่าจอดรถแต่ว่าต้องไปแต่เช้านะเพราะว่าที่จอดรถไม่ค่อยมีค่าจอดรถก็ประมาณ7 เหรียญต่อวันนะคะสำหรับหลัง5 โมงไปแล้วนะจอดฟรีแล้วจุดตรงนั้นเป็นจุดที่ดีเพราะว่าเราไปที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้คือมันมีจุดที่ให้เดินต่อกันได้คือจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจเนี่ยมันมีหลายที่และสามารถเดินจากตรงนั้นได้ก็คือ within walking distance ใช่ไหมคะแล้วก็จุดที่นิกไปจาก Chrissy Field เนี่ยนิกเดินไปที่เขาเรียกว่า Fort Point มันเป็นของทหารเขาเลยนะแต่จริงๆแล้วนะจุดPresidio เนี่ยมันเป็นจุดของทหารเก่านะเป็นพวก Navy Army เนี่ยซึ่งสมัยก่อนนู้นตั้งแต่ปี1800สักอย่างนึงแหละเขาทำเป็นป้อมทหารเพื่อที่จะต่อต้านศัตรูที่จะเข้ามาโจมตีซานฟรานซิสโกอันนี้นะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ให้คนเข้าไปหลายครั้งที่นิกไปเนี่ยมันปิดแต่ว่าวันที่นิกไปมันเปิดนี่ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่านิกสามารถเข้าไปดูนิทรรศการนะคะแล้วก็ขึ้นไปถึงท็อปเลยแล้วก็บนจุดสูงสุดเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับเป็นมินิไลท์เฮาส์นะแล้วเขาก็จะมีจุดให้ชมวิวแล้วก็จุดตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นใต้สะพานซานฟรานซิสโกมันเป็นจุดที่ไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะคือมันเป็นอีกวิวนึงซึ่งเราสามารถเห็นความแอดวานซ์ในสมัยก่อนที่เขาสร้างโกลเด้นเกตบริดจ์นะแล้วก็ นี่ก็ไปซื้อติ่มซำมากินแล้วก็ไปปิกนิกกันก็วันนั้นก็เป็นวันที่มีอากาศที่ดีนะแล้วก็ไปเดินสะพานปลาไปดูเขาตกปลาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะนิกชอบไปตรงจุดนั้น
มันมีอะไรที่ได้ทำเยอะแล้วก็มันค่อนข้างจะรีแลกซ์แล้วก็วิวนี่สวยมากวิวนี่คือบรรลือโลกจริงๆนี่คือเดี๋ยวลองไปดูวิดีโอกันนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่ว่านิกชอบตรงนี้มากนิกไปบ่อยมากคือไม่เบื่อนะคะก็เดี๋ยวลองไปดูวิดีโอกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะShouldn't admit. Slowly things will come around.
yourself cry and say you won't be, say you won't be mad. Say you, you know what me. I feel. Say you I'm sick of all your lies. Say just it. Say you want say me. It. Oh, say, say you want me. ชอบไหมต้องชอบสิเพราะวันนี้ก็ตั้งใจทำมากๆเลยนะวิดีโอเนี้ยอยากจะให้ทุกคนเห็นไงว่าที่นิกอะไปเห็นแล้วก็ไปได้บรรยากาศตรงนั้นมาเนี่ยมันเป็นไงบ้างนิกชอบไปตรงนั้นมากเลยนะคะเป็นที่ที่นิกเนี่ยถ้าใครมาเยี่ยมนะนิกจะต้องพาไปถ้าอากาศดีนะคะเพราะบางทีอากาศมันก็ไม่ดีบอกว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ไม่คิดว่านิกพูดมากเกินไปนะคะในคลิปนี้เพราะว่านิกคิดถึงทุกคนอยากจะมาคุยกันเล่าให้ฟังว่า
มีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างโดยเฉพาะในเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะSubscribe ติดตามนี้กันต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตมั่นคงอย่าเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เรามาเจอกัน EP หน้านะคะติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ